ควิดที่จีนทำพิษครับเซี่ยงไฮ้ถอนทีมทำบีจีเชียงรายงานหนักลุ้นเข้ารอบ ACL ทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 รถยนต์ Multi Dynamic Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนสามารถสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS ดูท่าโอกาสในการเข้ารอบของ ACL นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายของ2ตัวแทนของไทยเนี่ยอย่างเชียงรายกับ BG ปทุมจะยากขึ้นไปอีกขั้นนะครับหลังจากที่เชียงไฮ้พอร์ต FC ตัวแทนจากทีมตัดสินใจถอนทีมนะครับเพราะข้อบังคับการเดินทางจากสถานการณ์โควิดในนครเชียงไฮ้ทำให้นครเชียงไฮ้สั่งล็อกดาวน์และห้ามคนในเชียงไฮ้บินออกนอกประเทศอย่างเด็ดขาดครับโดยเฉพาะการเดินทางแบบกลุ่มใหญ่อันนี้คือคำสั่งจากรัฐบาลเลยนะครับส่วนฝั่งบอร์ดบริหารของเชียงไฮ้พอร์ตยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอยืดระยะเวลาเดินทางล่าช้ากับ AFC แต่ไม่เป็นผลครับทำให้ต้องถอนทีมไปแต่อีก2ตัวแทนจากจีนอย่างชันตงไถ่ชานะครับกับกวางโจว FC ยืนยันส่งทีมเข้าร่วมจากการที่เชียงไฮ้ถอนทีมปุ๊บเนี่ยนะฮะทำให้กลุ่ม J จะเหลือแค่เชียงรายวิสเซลโกเบแล้วก็คิดฉีครับและส่งผลโดยตรงสำหรับทีมที่ลุ้นอันดับ2ที่ดีที่สุดกลายเป็นว่าจะมีเพียงแค่3ทีมเท่านั้นนะครับที่จะได้เข้ารอบต่อไปในฐานะอันดับ2จาก5กลุ่มของโซนตะวันออกและการคิดคะแนนของกลุ่มอื่นเนี่ยจะต้องตัดคะแนนในเกมที่เจอกับอันดับสุดท้ายของกลุ่มทั้ง2เกมครับกลุ่ม J ของเชียงรายหากหวังจะเข้ารอบต่อไปนะครับจะต้องพยายามแบ่งแต้มจากการเจอโกเบทั้ง2เกมให้ได้แล้วก็เก็บ6คะแนนในการเจอคิดฉีทั้ง2นัดถึงจะมีลุ้นเข้ารอบต่อไปครับส่วนกลุ่ม G ของ BG เนี่ยที่จะต้องเจอชุนนำดากอนเมลเบิร์นซิตี้แล้วก็ยูไนเต็ดซิตี้เนี่ยก็ต้องไปเก็บคะแนนให้ได้อย่างน้อย 7-9 คะแนนจากการเจอเมลเบิร์นกับชุนนำซึ่งถ้ามองกันตามตรงแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่านี่เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างยากขึ้นเลยทีเดียวครับพอมองกันง่ายๆนี่ก็เป็นวิธีการคิดคะแนนแบบปกติทั่วไปของการถูกตัดทีมออกนะครับก็คือกลุ่มอื่นจะได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันก็จะต้องตัดคะแนนของการเจอกับทีมอันดับสุดท้ายของตารางไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่างานนี้เป็นงานยากของ BG ขึ้นมาทันทีทีเดียวรวมถึงเป็นงานยากของเชียงรายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะลากันไปนะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากเพจเล่าเรื่องบอลจีนหอจานเอี่ยมนะครับที่นำเสนอข่าวฟุตบอลจีนให้แฟนบอลชาวไทยได้ทราบสุดท้ายเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับของการถอนทีมที่ส่งผลการเข้ารอบอันดับ2ของทีมในไทยอย่างชัดเจนเลยครับคิดว่า BG เชียงรายจะผ่านเข้ารอบได้ไหมหรือใครที่แบบเซียนๆหน่อยครับลองมาคำนวณกันหน่อยคาดการณ์กันหน่อยว่าเจอทีมไหนจะได้กี่คะแนนและเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ